สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหลวันดูทีวันดูทีสวัสดีนะครับหนูมาแล้วนะหนูมาแล้วนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนาดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567แรม11ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับแต่สามารถทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณ นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้วันศุกร์ศุกร์นะดาวศุกร์เป็นธาตุน้ำเป็นน้ำฝนนะครับนะดาวศุกร์ในราศีพฤษภกับราศีตุลเป็นธาตุลมต้นธาตุลมนะครับของพฤษภเป็นธาตุดินนะครับนับตามจักรราศีเนี่ยเริ่มต้นราศีเมษเนี่ยนะก็นับไฟมาพฤษภไฟดินลมน้ำนับแบบนี้มันก็จะแบบนี้นะไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนทางขวามือดวงโป๊ยหยีสีเขียวนะครับเป็นวันขั้นบนเป็นไฟเปี้ยนะครับเปี้ยเอียงเป็นวันเปี้ยเอียงนะครับธาตุไฟเพราะฉะนั้นคนธาตุไฟวันนี้ก็จะมีกำลังนะครับนี่30แล้วเดี๋ยวพอเข้าสู่เดือนหน้านะสิงหานี้เป็นเดือนลิงนะครับซิมพอเดือนหน้าจะดูปฏิทินกันนะเดือนหน้าเป็นเดือนกุยอิ่วไก่ครับเป็นเดือนไก่ราศีบนธาตุน้ำน้ำกุยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมไก่มาครับทำเป็นเล่นไปนะดวงชะตาเนี่ยถ้าในดวงจีนถ้าคุณมีมะเสงมีฉลูมีลากานะหรือคุณไม่มีลากาก็ได้คุณมีมะเสงฉลูเดือนมาปั๊บเป็นสาหะเลยนะครับธาตุทองหรือถ้าดวงคุณมีจออยู่มีลิงอยู่ก็เป็นสาหวยเป็นธาตุทองใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลในทิศทางที่ดีนะไก่ก็เป็นทองราศีบนก็เป็นน้ำนะครับทองนั้นก็ก่อเกิดน้ำคนธาตุทองดีครับนะทองก็คุณจะมีทองมากขึ้นนะยิ่งมีทองเยอะยิ่งรวย ก็คนธาตุน้ำดีอยู่แล้วเห็นไหมขอแสดงความดีใจนะครับกับคุณป้าด้วยนะคุณป้าสายโหดที่อาจารย์ได้เคยเล่าให้ฟังได้เรื่อยนะที่เป็นคุณป้าทำงานเป็นแม่บ้านสงสารนะดูมานานแล้วนานมากแล้วดูตั้งแต่คุณป้าออกจากครอบครัวมานะแล้วตอนนี้อุ้ย8ปีใช่ไหมที่จานดูมาเนี่ยอ่านนะแล้วคุณป้าก็จากที่ออกจากครอบครัวด้วยปัญหาต่างๆนะหนี้สินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนีออกมาใช่ไหมแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านเรียบร้อยนะก็บั้นปลายชีวิตก็ให้มีความสุขนะคุณป้าเนี่ยอายุ70นะยังทำงานอยู่นะครับ70เนี่ยเป็นแม่บ้านยังทำงานอยู่นะมีความรับผิดชอบนะอาจารย์ก็สงสารก็ดูให้เรื่อยนะมีบ้างดูติดบ้าง
คุณป้าเนี่ยอาจารย์ให้อยู่คนเดียว300อ่ะบอกคุณป้านะแค่คนเดียวคุณป้าอย่าไปบอกใครนะเนี่ยรู้หมดแล้ว300บางทีคุณป้าดูเนี่ยเดือนติดไว้เดือน2เดือนจะจ่ายแล้วแต่ถ้าโอกาสดีโอกาสมีเมื่อไหร่ก็จ่ายเมื่อนั้นนะแล้วก็แบบแหมทำอาชีพเป็นแม่บ้านใช่ไหมแม่บ้านเนี่ยตกงานกันเยอะนะคนอายุมากเนี่ยนะครับคุณป้าเนี่ยยังโชคดีนะโชคดีเพราะได้กลับไปทำงานที่เก่าเป็นแฟตหรือเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นคอนโดอะไรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับธนาคารถูกไหมเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยนะครับดวงคุณพยายามอย่าไปทะเลาะวิงเวียนอย่าไปมีปัญหาอะไรกับใครในช่วงนี้นะถ้าคุณอายุมากทำงานเป็นแม่บ้านเนี่ยคุณต้องอาศัยเพื่อนนะที่จะชักชวนคุณไปได้นะถือว่าคุณป้าโชคดีนะเพราะคนที่ทำงานตรงเนี้ยยังเป็นอายุยังน้อยอยู่20กว่ามั้งเขาก็ได้งานที่ใหม่ก็คงสงสัยคงไปทำที่ธนาคารมั้งสลับกันใช่ไหมอาจารย์ก็บอกคุณป้าก็กลับมาทำที่เดิมนะก็ไม่ต้องไปไหนแล้วนะก็อยู่ตรงนี้ตายตรงนี้ไปเลยคุณป้านะเพราะว่าอายุก็70แล้วนะอยู่ตรงเนี้ยทำงานไป ดีที่สุดไม่รู้จะไปไหนแล้วนะยึดครองไว้เลยอย่าให้ใครมาแซงอย่าให้ใครมาแย่งงานตรงนี้ได้ยึดทั้งชั้นไปเลยนะคุณคิดดูดิ70ยังทำงานคุณอายุเท่าไหร่นะคุณจะมาขี้เกียจมาอะไรนะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่เดือนไก่คนปีมังกรดีปีไก่ก็โอเคเพราะนี่มันเป็นปีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นธาตุทองมีกำลังดินนั้นก็ก่อเกิดทองก็กระถ่ายเทให้สู่ธาตุดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จแต่คนธาตุไม้เนี่ย ต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะโอเคต่อมาพูดถึงเดี๋ยวก่อนถึงไหนเนี่ยพูดไปนู่นนี่นะความฝันแรม11ค่ำเป็นความฝันที่เตือนให้คุณระมัดระวังตัวนะครับในดวงชะตาต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์นะครับก็มีทรัพย์มากซาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาภตัดผมใหม่วันศุกร์จะมีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์นะครับในดวงชะตาโอเคนะเพราะฉะนั้นเดือนไก่ก็ถือว่าเป็นดาวถอหวยนะครับปีนักษัตรซึ่งมีเสน่ห์ยามเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดวงใครซึ่งเป็นธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเปี้ยไฟเต็งนะครับดาวกุ้ยนังคือดาวอุปถัมภ์ปีนักษัตรที่อุปถัมภ์ของคนไฟเปี้ยไฟเต็งหรือธาตุไฟก็คือไก่ตัวอิ๋วนะครับจะใช้ไก่ใช้นกใช้อะไรได้หมดหงเนี่ยนะครับของอาจารย์ก็จะมีหงสวยงามนะครับคุณสามารถนำไปบูชาได้นะถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับคนธาตุไฟก็จะมีหงกับมีตือโป้ยไก่ครับนะซึ่งเป็นกุ้ยนังคือดาวอุปถัมภ์การจุดเทียนเนี่ยเสริมดวงชะตาเนี่ยจะนำสิ่งที่ดีๆมาให้คุณการจุดเทียนนี้จะทำให้เร่งนะครับให้มีโชคลาภมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะครับทั้งเป็นคนมาช่วยคุณเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพเวลาคุณจุดเทียนเนี่ยนะอธิษฐานด้วยครับนะการจุดเทียนเนี่ยนะดาวกุ้ยนังเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากมายครับคอยดูแลทำความสะอาดเท่านั้นเองนะแล้วแต่คุณจะยกมือไหว้ไม่ไหว้แล้วแต่ครับสิ่งนี้เป็นมงคลนะโอเคนะครับแต่ถ้าใครเคยดูหนังสามก๊กคุณเคยดูไหมหนังเรื่องสามก๊กคุณจะเห็นฉากที่ขงเบ้งตอนนั้นที่กำลังต่อชะตาจุดตะเกียงไฟขึ้นมาแล้วก็นั่งแล้วก็ให้จะใครนะเกียงอุยหรือเปล่าเกียงอุยใช่จัดทหารล้อมรอบ
ที่พักอย่าให้ใครเข้ามาไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะตอนนั้นนายพลอุยเหยียนก็บุกฝาเข้ามาเปิดลมพัดฟูบุมเทียนของเบ้งดับอันนั้นนะก็คือชะตามีเท่านั้นอันนี้แหละของเบ้งใช้การจุดตะเกียงหรือจุดเทียนเนี่ยมานานแล้วนะครับในการเสริมดวงชะตานำทัพและได้รับชัยชนะทุกครั้งอันนี้คือเคล็ดลับเลยการจุดเทียนนะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะครับใครที่บ่นว่าไม่มีงานเลยไม่มีเงินเลยมาเดี๋ยวบอกให้คุณไปทำสักเดือนหนึ่งเห็นผลประสบความสำเร็จนะครับแล้วถ้าทำทุกวันเรื่อยๆเนี่ยจะดีมากเลยนะครับอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุขอให้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวยนะครับปุ้ง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 นะได้เซียมซีใบที่44โชคชะตาของท่านในช่วงนี้แม้จะอยู่ในช่วงที่มีแต่อุปสรรคนะครับแต่ท่านก็ยังมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตใจให้มั่นคงอย่าท้อแท้ท้อถอยนะครับโอกาสความสำเร็จรอคอยท่านอยู่นะโอกาสความสำเร็จรอคอยท่านอยู่นะต่อมาสิ่งที่คาดหวังนะครับท่านถ้าท่านสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ก็จะสมหวังมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับของท่านก็จะพบเจอกับปัญหาอุปสรรค นะแต่ท่านก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะสามารถผ่าฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะการสมัครงานหางานทำค่อนข้างยากคะแนนสอบของท่านค่อนข้างดีในดวงชะตานะคะแนนสอบพูดถึงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ค่อยแน่นอนนะครับจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทสมองแล้วก็อวัยวะภายในเฉียบพลันเนี่ยเนี้ยก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะ คุณจะเห็นว่าน้ำท่วมนะแล้วก็ข่าวก็เอาไปลงนะว่าโอ้ยนายกผู้หญิงมาน้ำท่วมไว้อาเพศไว้ตัวพูดต่างๆนานาไม่ดีนายกปูกว่าน้ำท่วมนะหรือมันน้ำท่วมคุณมรสุมมันก็เข้านะธรรมชาติมันห้ามกันไม่ได้หรอกนะคือคนเราเนี่ยนิสัยสันดานคนเราเนี่ยนะห้ามคนคิดไม่ได้เรื่องจริงนะห้ามคนคิดไม่ได้ต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่จริงบางคนเขาคิดว่าจริงไปต่างๆนานา อย่างเช่นเนี่ยนะถ้าสมมุติเนี่ยถ้าเอาตัวคุณก็ได้เอาตัวคุณเนี่ยเป็นคนดีทุกอย่างนะเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่นั่นเหล้าไม่ดื่มอะไรงี้ใช่ไหมแล้วคุณทำงานเต็มที่นะแล้วอยู่ดีๆคุณเอาเหล้าเนี่ยมาวางที่โต๊ะทำงานคุณ1ขวดทั้งที่คุณไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยนะแล้วเสร็จแล้วคนอื่นซึ่งมาหาคุณติดต่อเห็นขวดเหล้าคุณมีวางอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะเขาจะคิดเลยว่าคุณกินเหล้าทั้งที่คุณวางไว้เฉยๆอาจจะไหว้เจ้าเนี่ยวางอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเอาไอ้อาจารย์เนี่ยแหละโพสรูปไปบอกโอ้มีแต่คนอาจารย์กินเหล้าเลยเหรอไม่ใช่เห็นไหมคนเรามันห้ามคนคิดไม่ได้นะเอาแล้วทำไมอาจารย์ไม่บอกจะพูดทำไมตัวเรารู้เองอยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจว่าทำดีทำชั่วไม่ต้องมาอะไรมากมายครับบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดมากอ่ะนะใครอยากจะคิดอะไรต่างๆนานานี่ไงคนเราอ่ะห้ามความคิดคนไม่ได้ครับคุณร้องสิโอ้ยคุณร้องวางไว้มีคนมาเฮ้ยกินเหล้าเว้ยเริ่มคิดในทิศทางไม่ดีเลยกินเหล้าอย่างนี้นินทาต่างๆเห็นไหมอย่างเช่นสมัยก่อนนึกถึงอดีตเนี่ยอาจารย์เคยไปเข้าค่ายตอนสมัยยังวัยรุ่นอยู่นะกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันนินทากันว่าอาจารย์เนี่ยเอาถั่วดำกับเพื่อนกลางคืนร้องระงมทั้งคืนแล้วบอกเอ๊ะ
เมื่อคืนเต็นท์เนี่ยทำอะไรทั้งคืนเลยและเพื่อนเรามันก็แหมมันก็ร้องโหยหวน โอ้ยก็มันเพราะว่าโอ้ยมาลิฟโอ้ยมันร้องทั้งคืนถูกไหมเฮ้ยมันจะไม่ให้คนคิดได้อย่างไรใช่ไหมที่เขาร้องเพราะเป็นไข้ไม่สบายก็เรียกแต่อาจารย์นะโอ้ยให้ช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยเรามีพาราถูกไหมพารามาแผงเงามึงเอาไปเลย2 เม็ดเอาอานนท์มึงเอาไป2 เม็ดเออหยุดร้องแล้วพอตื่นเช้ามาเราคุณนินทากันเรารู้เราได้ยินแต่เราไม่พูดเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่แต่คนมันคิดไปแล้วครับเมื่อคืนแม่งรอกันทั้งคืนเลยทำอะไรกันทั้งคืนจนทุกวันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้พูดนะเขาก็ยังนินทายังพูดว่าอาจารย์เป็นเกย์ครับเอาผู้ชายด้วยกันนี่ไงคนเราห้ามความคิดคนไม่ได้ครับเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปเถอะนะเรายู้รู้อยู่ตัวเราว่าเราดีเราชั่วอย่างไรนะเราทำจริงไม่จริงอันนี้ต่อมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับดวงตามวันเกิดพูดถึงสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำเว้นสีดำนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีชมพูนะครับทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะครับลูกสาวคนโตนะทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับนะตำแหน่งพ่อนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข2 3 4 2 3 4นะต่อมาพูดถึงคนเกิดวันศุกร์เจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการพูดคุยต่างๆพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเพราะมีคนเชื่อถือในคำพูดของคุณต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสายตาปวดศีรษะบ่อยความระโหยหิตซิลิติบโรคหัวใจต้องระวังต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เพราะความปานนี้เพียบร้อยของเจ้าชะตาส่งผลให้คนรอบข้างมีความเกรงใจนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าชะตาส่งผลให้คุณมีรายได้มีผลประโยชน์ที่ดีนะครับคืออังคารเป็นสีเนี่ยอาจารย์ถือว่าขยันแล้วรวยอังคารเนี่ยกล้าแข็งขยันให้ทางคายเป็นสีขยันแล้วรวยประสบความสำเร็จต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะครับการเจรจาติดต่อสื่อสารในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆมีความมั่นคงนะการติดต่อก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่มีเข้ามานะ ก็ต้องระมัดระวังต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยเพราะความรู้ความสามารถสติปัญญานะส่งผลให้คุณเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าในเรื่องของความคลั่งไคล้ศรัทธาในสิ่งต่างๆนะอบายมุขมีแต่ความเสียหายไม่ค่อยดีนะต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์นะครับ วันนี้30ดาวเสาร์ยังเสียอยู่ศุกร์ก็เสียศุกร์เสียนะครับ10 โมงเป็นต้นไปต้องระวังนิดนึงคนเกิดวันศุกร์ราศีพฤษภราศีตุลอาจจะไม่สบายนะนะครับมีแรงกดดันแล้วก็วันจันทร์ไอ้แม่ดาวจันทร์ย้าย12:38จันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเล็งราศีมังกรมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาภปากนะครับจะมีคนมารักมาชอบนะครับดาวจันทร์ร่วมพุธเรียกว่าดาวคู่มิตรแห่งเจ้าเสน่ห์ส่งผลมีคนมารักมาชอบหรือแอบรักแอบชอบก็ได้นะครับนี่เคล็ดลับนะไม่มีใครรู้นะอันนี้ในดวงชะตา
แล้วก็ถือว่าดีมีโชคนะครับอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับของราชสีห์เซียซิง ซุนหงอคงครับนะ พระถังฉังจังได้สังฉังเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของวันนี้เป็นวันธาตุไฟนะครับเป็นวันเปี้ยเอียงนะธาตุไฟคนธาตุไฟดีแล้วครับไฟนั่นก็ไปก่อเกิดดินครับคนธาตุดินสบายครับเพราะฉะนั้นหลักห่วงจุ้ยหรือหลักโพยีสีเขียวเนี่ยคุณต้องสําคัญเลย5ธาตุเนี่ยคุณต้องจําให้ได้เลย5ธาตุเนี่ยธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้ธาตุไฟ5ธาตุนี้ราศีบนเนี่ยเทียงกังมันก็จะประกอบด้วยหยินและหยางมันก็จะเป็น10ตัวนะครับราศีล่าง12นักษัตรก็จะมีหยินและหยางเหมือนกันนะซึ่งแตกต่างกันนะครับก็ เรียกความสมดุล นะอันนี้วันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพจัดงานมงคลนะครับหญิงมีการห้ามกระทบห้องครัวนะวันนี้เหมาะกับกิจกรรมรักษาโรคทุกบ้านทุบกำแพงทำสุสานผ่าตัดทิศมงคลก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือตะวันตกนะเวลาที่ดีตี3ถึงตี5 11โมงถึงบ่ายโมง1ทุ่มถึง3ทุ่มสีเสริมประจำวันก็แดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภคือฟ้าน้ำเงินแล้วก็ดำนะครับคือเอาน้ำไปดับไฟพิฆาตในการหลักการพิฆาตเนี่ยนะอันนี้มันหลักเป็นหลักเกณฑ์เลยตัวคุณต้องไปพิฆาตถึงว่าได้เงินได้สตังค์เนี่ยแหละดีแต่ถ้าเมื่อสิ่งใดธาตุมาพิฆาตคุณอันเนี้ยเจ๊กอักไม่ดีนะครับอาจารย์ถึงได้บอกเอ้ยไม่ได้นะนู่นนี่นั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจำระบบธาตุได้ดีนะแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คนที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักปกครองคนเป็นคนบริหารคุณก็ต้องเข้าใจในระบบธาตุของบริวารของแต่ละคนว่าแต่ละคนจะอย่างไรใช้งานให้ถูกต้องนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยนะต่อมาบางทีก็ลืมจะพูดนู่นพูดนี่มันลืมนึกไม่ออกอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงตามราศีจักรมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ต้องห่วง2ปีแค่2ปีดูจากอะไรดูจากดวงของผู้นำครับอุ๊งอิ๊งเนี่ยไปแสวงหาโชคลาภต่างประเทศสำเร็จเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นตัวได้แน่นอน2ปีเงินมาแน่นอนครับมั่นใจได้เว้นแต่นักการเมืองมันยังกัดกันไม่เลิกบ้านเมืองก็ชิบหายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรีบเลยนะให้เร็วที่สุดแล้วดึงเงินมานะครับแต่ถ้าไม่ทันหรือนั่นก็ไม่ฟื้นนะนะเศรษฐกิจนะอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของในดวงชะตาเนี่ย การงานของคุณดาวเสาเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนนะครับคุณก็ออกสังคมดีจะมีโชคลาภและความสำเร็จการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังปัญหาด้านบริวารนะครับความรักก็ยังไม่ค่อยดีต่อมาชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูอยู่ราพะการงานไม่ค่อยดีระวังความเสียหายนะครับดาวประจำตัวคุณวันนี้ก็มีอุปสรรคปัญหาระวังสุขภาพในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับแต่คุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีขึ้นต่อมาชาวราศีเมถุนการงานค่อยเป็นค่อยไประวังความเสียหายความรักก็ยังไม่ค่อยดีเต็มที่นะครับแล้วดวงชะตาคุณด้านการเงินเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินนะมีเงินเข้ามาทำธุรกรรมก็ผ่านประสบความสำเร็จต่อมาชาวราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยดาวกรรมะวินาศครับจะเหมือนกับชาวราศีเมถุนครับ
การงานค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะแล้วดวงชะตาความรักคู่ก็ยังเป็นมรณะอยู่ใกล้กันตลอดมันจะมีเหตุเพศภัยมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดน ต่อมาชาวราศีสิงห์คนสิงห์เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันในดวงชะตาต้องระวังในเรื่องของคำพูดไปดูตรวจสอบทรัพย์สินของคุณให้ดีอาจจะสูญหายเสียหายระวังถูกปล้นนะครับดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินนะอิทธิพลดาวพุธเนี่ยนะครับในภพกระดุมพระมีดาวศุกร์คุณจะได้เงินจากงานพองานมาเงินคุณก็จะมีตามเข้ามาด้านความรักคู่ก็ยังเป็นมรณะอยู่นะครับจากที่อาจารย์ได้เห็นสแกนดวงลูกศิษย์แต่ละคนแล้วก็ดูใน Facebook โอ้ยดีมากคนราศีสิงห์คู่เป็นชาวต่างชาติชาตินี้นะไม่ชาติหน้านะต่างชาติดีครับดีทุกรายไม่ได้มีปัญหาสักอะไรแฮปปี้แต่คนไทยทะเลาะกันชิบหายเลยต่อมาชาวราศีกันคนราศีกันดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะครับยังดีอยู่นะมีความมั่นคงส่วนการเงินมีทั้งรับทั้งจ่ายครับในดวงชะตาดาวคู่ครองความรักก็อยู่พบสู่พระให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะครับต่อมาชาวราศีตุลคนตุลมาแล้วคนตุลเก็บเนื้อเก็บตัวครับตนุวินาศครับระวังความเสียหายจากตัวคุณนะถ้าคุณไปติดต่อไปพบเจอไปลุยเงี้ยไม่ดีเลยนะท่านลุยต้องลุยบางวันถ้าจะไปวันถ้าสมมติถ้าวันไหนเดินทางได้ก็ให้ดูปฏิทินถ้าเดินทางคนตุลต้องเดินทางแบบลับรวดเร็วฟาบแต่วันนี้ไปฟาบไปแบบไม่บอกใครเงียบๆอันเนี้ยมันยังไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะไปลุยไปอะไรไม่ดีนะครับในดวงชะตานะในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองที่ดีคู่ครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนระวังสุขภาพของผู้ใหญ่นะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยอิทธิพลดาวพระอาทิตย์การงานเริ่มดีขึ้นดีแล้วแหละในดวงคุณการเงินก็ดีประสบความสำเร็จการเรียนการสอบการแข่งขันผ่านหมดครับนะลูกยอก็สอบได้ A+ ทุกวิชาครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะจะมีโชคลาภการเงินดีๆต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภการงานยังไม่ค่อยนิ่งแต่อีกไม่นานคุณจะมีความสำเร็จมีโชคลาภมีเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกียรติกุมรักสวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองและให้โชคลาภต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรให้ระวังปัญหามรสุมชีวิตดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานก็ดีขึ้นน่าเสียดายแนะนำโคกันเรียบร้อยแล้วแม่ธุรกิจไปกันไม่สำเร็จไม่งั้นเนี่ยคงได้หลายล้านเห็นไหมชะตาชีวิตคนเรานะในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูอยู่สหัสชาการเงินวันนี้ไม่ค่อยดีมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ต่อมาชาวราศีกุม คนกุมความรักไม่ดีนะครับมีเกณฑ์การเดินทางนะในเรื่องของการงานมีครับมีงานใหม่ๆครับกามาปุตตะครับได้แล้วได้งานแล้วสมหวังนะส่วนการเงินก็มีเงินเข้าบ้านดีครับต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยดาวการงานพฤหัสบดีนะครับผู้ใหญ่ไว้ใจคุณเต็มที่การงานประสบความสำเร็จส่วนการเงินก็มีเงินเข้าบ้านครับสมหวังครับความรักก็มั่นคงครับในดวงชะตาของคุณนะแต่ให้ระวังอุบัติเหตุครับ จากตัวเองนะต้องระวังนิดนึงโอเคนี่ครบแล้วทั้ง12ราศีท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ